ฝึกยืนกลิ้งเพื่อสุขภาพการที่เรายืนกลิ้งร่างกายเราต้องแข็งแรงขนาดหนักค่ะทุกคนถึงจะยืนกลิ้งได้แต่วันนี้เราก็มาฝึกยืนกลิ้งกันเพื่อสุขภาพที่ดีฝึกยืนกลิ้งวันละเล็กละน้อยค่ะแล้วก็ท่านั่งด้วย